ำลึก20ปีพฤษภาธมินจากวันนั้นถึงวันนี้ประชาธิปไตยไทยไปได้กี่ก้าวใครเป็นใครณวันนั้นและอยู่ตรงไหนณวันนี้เผยเคล็ดลับการอยู่อย่างสุขภาพดีและอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพตามทฤษฎีของแดนบุตเนอร วันรักสุวรรณวัฒนามนทการรังสิพรามนากุลและลัคนาปันวิชัยในดีวอสคาเฟ่สวัสดีค่ะบิวมนทการค่ะแขกคำพกาค่ะเฟวันรักค่ะดีวอสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะคุณผู้ชมเรา3คนนะคะเข้าประจำการร้านกาแฟที่ Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะพี่เบียร์ขารีบขายกาแฟของเรากาแฟชงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะ SMS นี่เหมือนบัตรคิวใช่ไหมคะพี่เบียร์เป็นบัตรคิวอย่างนึงแล้วก็จะใส่ Coffee Mate หรือเปล่าบอกด้วยนะคะอยากได้กาแฟแบบไหนให้รีบ SMS มาบอกกันเลยนะคะจันเฟวันนี้ก็นิดนึงแขกก็มีภาระต้องเรียกว่าเป็นภาระหรือเปล่าค่ะคือจะต้องหาขนมไปฝากผู้ใหญ่นิดนึงพี่เบียร์แต่ทีนี้ก็ด้วยภารกิจอันรัดตัวเนี่ยนะคะก็ไปไหนไม่ได้ไกลก็ไปร้านแถวๆบ้านก็เป็นขนมชูครีมค่ะพี่เบียร์เป็นกล่องๆใครก็สั่งซื้อ8ชิ้นแล้วก็บอกว่าขอใส่กล่องให้เพราะว่าจะเอาไปฝากคนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้เอาไปรับประทานเองน้องเขาก็เซตหนึ่งเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยปกติเขาจัดไว้กล่องละ5ชิ้นพี่เบียร์พอแขกสั่ง8ชิ้นเขาก็เลยเอาขนมเนี่ยใส่กล่อง5ชิ้นและอีก3ชิ้นก็เลยห่อกระดาษแล้วใส่ถุงกระดาษให้ไข่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้พี่เอาไปฝากคนไม่ได้อยากได้เป็นกล่องใส่กล่องเขาก็ทำไม่ได้พี่เบียร์ทำไมอะก็อึ้งงงนิ่งงันกันไปหมดเลยก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นเศษมาเพราะเซตหนึ่งเนี่ยมันมี5ชิ้นต่อ1กล่องแล้วแขกก็เลยบอกว่าแล้วทำไมใส่ให้พี่กล่องละ4ชิ้นไม่ได้ล่ะคะแล้วทุกคนก็นิ่งอึ้งกันไปอีกแล้วก็เด็กก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าจริงด้วยครับอ๋อไม่กำลังคิดว่าเขาอาจจะแบบว่าคำนวณต้นทุนมาแล้วหรือเปล่าว่าราคานี้จะต้องใส่กล่องต้องใส่5ชิ้นต้องใส่กล่องนึงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกล่องนึงมันใส่ได้5ชิ้นไงมากใส่6ชิ้นไม่ได้มากสุดได้5ชิ้นแต่ว่าใส่4ชิ้นได้3ชิ้นก็ได้ก็เลยสุดท้ายก็เลยก็ได้มา2กล่องสวยงามกล่องละ4ชิ้นแต่ใช้เวลานานมากกว่าจะ process ระบบความคิดคือทำให้ใครตกใจมากคุณผู้ชมว่าระบบการศึกษาประเทศไทยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะทำไมไม่สามารถทำให้คนคิดพลิกไม่ใช่คิดพลิกแพลงอะค่ะคิดได้อะโดยคือกลายเป็นว่าเราถูกสั่งให้โปรแกรมมาแล้วก็คือเขาบอกมาแค่นี้คือก็ต้องทำแค่นี้กลายเป็นว่าทุกคนมีหน้าที่เป็นเครื่องถ่ายเอกสารอะพี่เบียร์ค่ะทุกคนรับคำสั่งได้เหมือนเครื่องถ่ายเอกสารแต่ไม่มีสมองวิแรงคือพูดเองแล้วก็ตกใจตกใจเองไม่มีสมองในที่หมายความว่าทำไมไม่สามารถใช้สมองคิดได้มากกว่าการเป็นเครื่องถ่ายเอกสารนี่เป็นความอัดอั้นตันใจ คือเขาสั่งมาว่ากล่องละ5ชิ้นเนี่ยก็คิดไม่ได้ไงอาจจะเป็นเพราะว่าเราโดนโปรแกรมมาแล้วซอฟต์แวร์เก่าค่ะซอฟต์แวร์เก่าเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เก่าจริงๆเข้าเรื่องของเรากัน พี่เบียร์วันนี้ พี่เบียร์มีข้อมูลสุขภาพ ใช่ไหมคะก็จำได้ไหมคะว่าตั้งแต่เราทำรายการใหม่ๆอ่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าให้เราพูดเรื่องสุขภาพบ้างใช่แล้วแล้วเราก็ใช้เวลานานมากเพราะว่าพวกเราก็ไม่ค่อยรักษาสุขภาพกันเท่าไหร่สุขภาพดีกันมากเลยนะคะอาจารย์เปก็ไปแล้วนะคะโลหิตจางโลหิตจางต่อมทอมซินอักเสบด้วยพี่แขกช่วงนี้คุณก็ต่ำเติบอะไรก็ไม่ค่อยดีถุงน้ำดีก็ไม่ดีดิฉันใกล้ตายแล้วสรุปไม่ได้มาดิฉันจะบอกให้ว่าคนอย่างเงี้ยอยู่นานอยากกินอะไรก็บอกไปล่วงหน้านะได้ค่ะเดี๋ยวจะทำหนังสืองานศพ
ไว้ก่อนด้วยดิฉันกรวดน้ำอะไรไปให้อย่างดีทำหนังสืองานศพไว้ดีนะจังเฟยเพราะว่าเราเขียนอะไรไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรับผิดชอบไงเราตายแล้วจะแฉใครอะไรในวันนั้นก็ได้นู่นเลยนะคะกลับมาเรื่องสุขภาพของพี่เบียร์ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อนานมาแล้วเนี่ยดิฉันได้เคยคุยกับพี่คนหนึ่งที่เคารพนับถือแล้วพี่คนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ชายขำๆคนหนึ่งอ่ะเขาก็บอกดิฉันบอกว่าเบียร์คนเราเนี่ยนะไอ้ที่เขาบอกว่าเอ้ยชีวิตมันสั้นอ่ะถ้ามันสั้นอ่ะมันโอเคแต่มันดันยาวเนี่ยสินะคะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าชีวิตยืนยาวไปแล้วแต่มีปัญหาสารพัดเนี่ยหรือตังค์ไม่มีใช้เนี่ยอันเนี้ยลำบากแล้วเดือดร้อนแล้วแต่ที่เหนือกว่านั้นเหนือกว่าตังค์ไม่มีใช้คือสุขภาพไม่ดีชีวิตคือความทุกข์หรอ เนียนไหมเนียนไหมดูน่าเชื่อถือยิ้มอีกนิดนึง คืออย่างนี้ค่ะเมื่อ2ปีก่อนนะคะเครื่องสำอางลาแมได้พาผู้ชายคนหนึ่งมาที่ประเทศไทยนะคะผู้ชายคนนี้เขาชื่อคุณแดนบิลเนอร์นะคะคุณแดนบิลเนอร์เนี่ยเป็นผู้ชายอเมริกันคนหนึ่งนะคะทำไมลาแมร์ถึงพามาเพราะว่าเครื่องสำอางลาแมร์เนี่ยเขาพูดถึงครีมซึ่งจะทำให้ผิวของเราดูเหมือนอย่างเยาว์วัยตลอดใช่ไหมคะทีนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็เป็นคนซึ่งเหมือนกับค้นคว้าเข้าไปในการใช้ชีวิตของมนุษย์ว่าอยู่ยังไงให้อยู่ได้ยาวนานโดยสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์และมีความสุขนะคะแล้วก็เขาก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกสื่อในประเทศไทยฟังกันโดยเฉพาะสื่อนิตยสารนะคะก็ดิฉันก็ค้นพบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะก็เลยไปค้นมากยิ่งกว่านั้นว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะคุณแดนบิลเนอร์เนี่ยเขาเกิดมาในครอบครัวซึ่งคุณพ่อเป็นพวกที่ชอบเผชิญภัยอ่ะไปผจญภัยไปเที่ยวไปออกทริปต่างๆแล้วเขาก็มีพี่น้องด้วยกัน3คนเป็นผู้ชายซึ่งทั้ง3คนเนี่ยรับมรดกตกทอดคุณสมบัติอันนี้มาจากคุณพ่อหมดเลยทุกๆคนนะคะแล้วคุณแดนเนี่ยก็เลยหลังจากเรียนหนังสือจบแล้วเขาก็เลยออกไปท่องเที่ยวคุณแขกเขาออกไปท่องเที่ยวอยู่ที่สเปนตั้งปีนึงนะคะแล้วจากนั้นเขาก็ต้องทำอะไรอีกตั้งหลายๆอย่างนะคะโดยเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ซึ่งหาผู้คนไปแล้วก็ไปเปิดทริปนะคะแล้วออกไปท่องเที่ยวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในที่สุดเขาก็ขี่จักรยานท่องเที่ยวไปยังทวีปต่างๆหลายๆทวีปทั่วโลกแล้วขี่ไม่ได้ขี่ขำๆนะคะเป็นจักรยานมาราธอนที่ได้สถิติโลกถึง3สถิติด้วยกันนะก็ขี่เอาเป็นเอาตายมากนะคะทีนี้จากการที่เขาไปทั่วโลกไปทริปต่างๆบ้าบอที่สุดในโลกของเขาเนี่ยในที่สุดแล้วค่ะเขาก็ไปเจอความลับจะเรียกว่าเป็นความลับอาจจะเป็นความลับของโลกอย่างนึงตื่นเต้นว่ามันจะมีดินแดนขุมทรัพย์มันจะมีดินแดนบางดินแดนที่ผู้คนที่อยู่ที่นั่นทำไมดูมีอายุยาวกว่าที่อื่นพี่เบียร์เล่านิทานเลยเราฟังนิทานเมืองลับแลเมืองลับแลอย่าง forever ถูกนะคะแล้วก็เขาก็เรียกดินแดนเหล่านี้ที่เขาไปค้นพบทั้งหลายเนี่ยว่า blue zones ทำให้อยากรู้เลยรู้จักแต่ blue sky blue zone รู้จักแต่อะไรคะอยากรู้เลยค่ะพี่เบียร์ว่า blue zone ไม่ใช่ blue ไม่ใช่ฟ้าสีน้ำเงินแต่ว่าเป็นดินแดนสีน้ำเงินดินแดนสีน้ำเงินพูดคำนี้ก็อยู่แห่งหนใดหรืออยู่บนโลกหรือเปล่าคะพี่เบียร์เอ้าอยู่บนโลกสิค่ะนึกว่าเป็นตำนานแบบขุมทรัพย์แอตแลนติสอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ที่เป็นหิมพานต์ลี้ลับคุณช่วยอินสองคนเนี้ยค่ะสนมากค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องส่ง SMS มาแล้วค่ะส่งไลน์เรียวมาตี2คนนี้ด้วยอาจจะตั้งใจฟังนะคะจะไม่ไร้สาระดูไอผง iPad อะไรจะตั้งใจฟังแล้วค่ะว่าไงคะพี่เบียร์ทีนี้ค่ะดินแดนเหล่านี้นะคะก็มีอย่างที่คอสตาริกานะคะอย่างที่คอสตาริกาอย่างที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็มีที่คอสตาริกาก็มีแล้วก็ยังมีอยู่ที่ในแอฟริกาด้วยนะคะมีอยู่หลายๆที่หลายๆแห่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดทั้งประเทศมันจะเป็นจุดๆอยู่ตามเมืองเล็กเมืองน้อยนะคะอย่างที่คอสตาริกาเนี่ยจะมีอยู่ที่นิโคย่านิโคย่าเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของคอสตาริกานะคะหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือโอกินาวานะคะเขาก็ไปดูซิว่าทำไมผู้คนที่นั่นถึงมีอายุ90 100ปีกันอย่างเฉยๆหน้าตาเฉยเลยนะคะแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ CNN เนี่ยตามไปทำข่าวด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอันนั้นตามไปที่รู้สึกจะเหมือนที่แอฟริกาค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอคุณยายท่านหนึ่งอายุ100กำลังกวาดลานบ้านอยู่อย่างมีความสุขมากคือแข็งแรงเหมือนปกติถ้าให้ดิฉันเดาอายุโดยดูภาพเฉยๆเนี่ยก็อาจจะนึกว่าคุณยายน่าจะอายุประมาณอย่างมากก็70ปรากฏว่าฟาดไปร้อยแน่นะคะแล้วก็คุณแดนก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยกำลังฟันต้นไม้เมื่อกี้ค่ะอายุร้อยเจ้าช่วยเรายังฟาดไม่ไหวเลยนะฟาดฟันต้นไม้ขนาดนี้ไม่ไหวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะคนที่เขาไปเจอเนี่ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่เสมอไม่ได้ออกกำลังกายโดยไปยิมนะคะไม่ใช่เพราะเป็นชาวบ้านธรรมดาแบบนี้ก็คือทำงานบ้านแล้วก็ฟาดต้นไม้ฟาดต้นไม้เดินเหินกวาดลานบ้านนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะถ้าคนที่โอกินาวาเนี่ยเขาชอบร้องรำทำเพลงนะคะส่วนคนที่เขาไปเจอที่แอฟริกาเนี่ยเชื่อไหมขำมากเขาเล่าให้ฟังตอนที่เขามาเมืองไทยนะคะแต่งตัวทั้งวันนะคือเป็นรำอายุยืนคือชอบแต่งตัวทั้งวันคือเครื่องประดับอะไรก็ใส่ลูกปุ่งลูกปัดเต็มคอทั้งที่อายุเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้อนรับแขกอยู่เสมอมีมิตรจิตมิตรใจแล้วคุณแดนก็บอกว่าเขาไปถึงบ้านชาวบ้านเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรให้กินมากมายนะบางทีเอาน้ำมาให้กินแก้วนึงแต่มีลูกปัดเต็มเลยแต่มีลูกปัดเต็มเลยเพราะลูกปัดเป็นของพื้นเมืองไงใช่ไหมคะเขาก็แบบว่ามีต้อนรับแค่นี้แต่ว่าเขาก็มีความสุขที่ได้ต้อนรับกันแล้วก็คุณแดนก็ไปสืบค้นอีกชอบรับแขกชอบพูดคุยชอบสนทนาปราศัยอย่างนี้แขกท่าทางใจยุ่ยยืนเหรอคะถูกต้องนี่จะบอกให้ว่าที่อ่านนี่มีของคุณหลายข้อมากเลยคุณแขกที่รักตั้งแต่แต่งตัวตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะนิสัยของคนอายุ80ขึ้นไปไงคุณกำลังจะบอกว่านี่คนอายุ80ที่ขี้โมโหก็มีนะไม่คนอายุ80ที่จะอายุยืนใช่ค่ะอันนี้เร็วไปนิดนึงยังมีเรื่องอาหารการกินอีกนะคะนั่นก็คือกินอาหารที่เป็นพืชเป็นส่วนมากแล้วก็กินถั่วนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยกินเต้าหู้ใช่อันนี้ก็รู้จักกันดีเนาะรู้จักกันดีค่ะแล้วอันนี้อาจารย์เฟย์กับคุณแขกต้องชอบมากค่ะเขากินไวน์กันนะคะเขากินไวน์กันแบบสาวๆนี่จิบเพื่อแบบสังคมสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วเพราะว่าคุณแดนบอกว่าถ้าจะให้อายุยืนและสุขภาพดีเนี่ยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วคุณจะดื่มไวน์วันละ2แก้วได้ตั้ง2แก้วแต่ที่ฝรั่งเศสก็เป็นอย่างนี้ก็คือถ้าดื่มวันละแก้ว2แก้วเนี่ยจะดีต่อสุขภาพแล้วเขาก็จะไม่รู้สึกว่าไวน์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นบาปอะค่ะค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะคนในพื้นที่เหล่านี้เขายังพบว่าเป็นโรคพวกโรคร้ายเนี่ยน้อย มีอัตราส่วนการเป็นมะเร็งน้อยอัตราส่วนการเป็นโรคหัวใจน้อยหรือว่าสมองเสื่อมก็น้อยด้วยน้อยกว่าคนปกติทั่วไปทีนี้มันจะมี9ข้อนะคะ9ข้อของการที่เช็คลิสต์ดูซิว่าเราจะอายุยาวได้ไหมเหมือนจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นไปอย่างเขาได้ไหมนะคะเอาดิฉันทำ9ข้อหายไปไหนแล้วเนี่ยอย่างที่กล่าวเจอแล้วค่ะเจอข้อ9 right อยู่ให้อยู่ในเผ่าที่ถูกต้องเอ๊ะอันนี้เราผิดเผ่าหรือเปล่าเขาไม่อยู่ผิดเผ่าเขาไม่ได้เขาก็เลยไล่เราออกจากประเทศไปซะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้เรามีอายุยืนขึ้นเราเป็นพวกย้อนสอนเราเอาจากข้อ9ขึ้นมาก่อนโอเคได้นะสรุปก็คืออยู่ในเผ่าที่ถูกต้องจริงๆเหรอคะเขาหมายความว่าอย่างนี้ค่ะเขาให้อยู่กับคนที่มีสัมพันธ์อันดีต่อกันนะคะเขาบอกว่าเพื่อนอยู่ให้ตรงเผ่าให้ตรงสายพันธุ์เพราะว่าจะได้ไม่เครียดหรือเปล่าคะพี่เมียใช่พี่เมียคนหนึ่งคนเดียวไม่ไหนๆข้อ9แล้วไหนข้อ9มาคนหนึ่งจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่เครียดแล้วก็อยู่กับคนที่ซัพพอร์ตเรานะคะให้การสนับสนุนเราคุณผู้ชมคะคนเราต้องอยู่ในสังคมที่ซัพพอร์ตเรานะคะไม่ใช่ว่ามาเล่นกันสองคนให้ฉันแบบว่าบ้าคันคนเดียวคอตลอดเวลาก็จะอายุสั้นอยากจะแข่งขันจริงๆเลยอยู่ต้องเอาอ่ะอันดับ8จะไม่ถึง1นะอะไรที่น้อยอยู่บิลองอันดับ8เนี่ยค่ะเขาบอกว่า
คนสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่บลูโซนเนี่ยเขามักจะนิยมไปโบสถ์นะคะมีศรัทธาประจำตัวจบแล้วคนนี้อันนี้ดิฉันมีศรัทธาต่อสิทธิมนุษยชนคนที่มีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าอายุจะยืนไปกว่าคนปกติ 4-14 ปีนะคะศรัทธาอันแรงกล้าต่อถนนราชดำเนินราชประสงค์ไปบ่อยๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะอันดับ7ค่ะ Family First นั่นก็คือว่าเก็บพงศาคณาญาติไว้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคนที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะมีอายุยืนยาวกว่าคนอื่นๆนั่นเองนะคะอันดับ6เคยบอกไปแล้วค่ะไวน์นั่นเองนะคะดื่มไวน์แต่ดิฉันถามคุณแดนว่าสำหรับคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทำยังไงเขาบอกว่าใน9ข้อเนี่ยลดไป2ข้อได้พี่เบียร์มีนี่ไงของไทยอ่ะแขกว่าใกล้เคียงกับแอลกอฮอล์คือพวกสมุนไพรที่ผู้หญิงดื่มอะค่ะซึ่งมันหมักดองๆอ่ะน้ำหมัก EM ไม่ใช่น้ำหมัก EM นึกออกไหมพวก EM EM เขามีหลายแบบไงบางทีเอาผลไม้อย่างเดียวสมุนไพรมาทำไงอะไรนะอะไรนะแขกกำลังนึกถึงสตีเบนโลอะไรอย่างงี้ไงคือเข้าแอลกอฮอล์นิดหน่อยแล้วก็บำรุงเลือดลมสตรีแล้วก็อันดับ5เราก็พูดไปแล้วเรื่องการรับประทานพืชผักแล้วก็ถั่วนะคะอันดับ4ค่ะ 80% รูนี่คืออะไร 80% หมายความว่าปกติแล้วสมองคนเราเนี่ยจะสั่งว่าเราอิ่มเนี่ยช้ากว่าที่เราอิ่มจริงๆไป20นาทีเพราะฉะนั้นคนนี้บอกว่ากินไป10จานไม่รู้ตัวว่าจะอิ่มค่ะพี่เบียร์เพราะฉะนั้นนะคะเรามีแนวโน้มที่จะกินเยอะเกินกว่าเหตุอยู่เสมอพี่เบียร์ทำไมหันหน้าไปทางพี่แขกนะคะกินเยอะเกินกว่าจัดคุณจัดเรื่องให้ดิฉันเหรอคะไปจะหมดเวลาแล้วอันดับที่3ค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะติดเชื้ออักเสบหรือว่ามีร่างกายที่ไม่ดีติดโรคง่ายต่างๆนะคะเขาบอกว่าให้หัดทำ meditation ทำสมาธิแล้วก็พักผ่อนในระหว่างวันนอนหลับงีบบ้างแล้วก็สวดมนต์อันนี้ช่วยได้นะคะอันดับ2นั่นก็คือว่ารู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตอันนี้สำคัญมากสำคัญมากอันนี้นะคะอยากแต่งงานโอเคค่ะอันดับ1ค่ะอันดับ1ก็คือเขาอยากให้ไปอยู่ในชุมชนที่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องอาศัยรถราตลอดเวลาโอ้นี่ยากหน่อยแล้วนะคะในกรุงเทพกรุงเทพก็ยากนิดหนึ่งนะคะแต่แขกคิดว่าเคล็ดลับอายุยืนที่สำคัญอีกประการหนึ่งพี่เบียร์คือเสียงหัวเราะและอารมณ์ขันใช่ไหมคะแล้วเราสองคนก็ได้ทำให้คุณผู้ชมดูแล้วใช่แล้วได้แสดงนี่ไงให้เห็นทั้งหมดไงพี่เบียร์ว่านี่มันต้องใส่อันนี้เข้าไปเป็นครีมนมข้างบนคืออารมณ์ขันแต่ดิฉันถูกกลั่นแกล้งค่ะถ้าดิฉันอายุสั้นคุณสองคนใส่บาตรไปให้ดิฉันด้วยไม่ต้องให้พี่เบียร์หัวเราะค่ะเขาหวังว่าคุณผู้ชมจะได้หัวเราะไปกับเราเพื่ออายุที่ยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี เสมอเครือข่ายคุณภาพ AIS 3G Pond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันอะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เลขสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะว้าวไอศกรีมข้าว
าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้สวัสดีครับผมคือพี่บอลแดนมีอะไรจะบอกสามีพี่ในรางวัลบายแรงทั่วประเทศเราเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในราคาเดิม6เมตรก็10บาท9เมตรก็100บาทคุณค่ามากขึ้นดีแน่นอนสะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดั่งใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Nowอะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ Pond's Age Miracle ด้วย Intelligent Pro Cell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้รวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ Pond's Age Miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วันพ่อรักคนเดียวเลยนะนี่ให้ลูกทำอะไรอยู่ครับพ่อรักมิวไหมครับนี่ยังไม่รู้อีกเหรอที่พ่อนายเขาเลือกที่นี่ให้เป็นบ้านของนายก็เพราะว่าเขารักนายไงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของลูกมัณฑนาศรีวลีจากแลนด์แอนด์เฮาส์เข้าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างคุณผู้ชมตามที่ได้ดูวิทยาไปนะคะก็คงพอจะเดาได้ว่าช่วงที่2ของดีวาสคาเฟ่วันนี้เราจะพูดเรื่อง20ปีพฤษภาธมินนะคะค่ะซึ่งพอฟังเพลงแล้วนะคะพี่เบียร์ก็เป็นเพลงของคาราบาวนะคะซึ่งใครฆ่าประชาชนนะคะซึ่งในครั้งนั้นคาราบาวก็ตั้งคำถามนี้นะคะและแขกก็คิดว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงถ้าเราเอาเพลงนี้ของคาราบาวนะคะมาเปิดวันที่19พฤษภาที่กำลังจะถึงนี้จันเตมันจะไอโรนิกมากๆนะถามด้วยคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าใครฆ่าประชาชนเหมือนกันแต่วันนี้คาราบาวคงไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แล้วแต่ว่าอยู่ฝั่งบาวแดงแทนหรือเปล่าคะ
เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะอาจารย์เซเพราะว่ามีตัวละครจำนวนมากนะคะที่ได้ร่วมต่อสู้นะคะในเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535ค่ะแล้วก็ตอนนั้นนะคะเรียกร้องอย่างที่เราเห็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง20ปีผ่านไปคนที่เคยเรียกร้องว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งต้องเคารพเสียงส่วนมากของประชาชนกลับตะโกนคำว่ากลับตะโกนคำว่าทรราชเสียงข้างมากนายกเผด็จการเสียงข้างมากเผด็จการเสียงข้างมากงงไหมล่ะนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ขอให้เป็นคนดีมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดมาร์กม.7อะไรต่อมีอะไรขึ้นมานะคะตอนนี้สำคัญคือไม่ยุบสภาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งค่ะทีนี้เพื่อที่จะเมื่อวานนะคะฟลุ๊คเดอะสตาร์บอกว่าเราควรจะมีวันพูดความจริงแห่งชาตินะคะวันนี้เราก็ย้อนมาดูความจริงมาดูข้อมูลเล็กๆน้อยๆกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าเขาจัดงาน20ปีพฤษภาประชาธรรมเนี่ยเขาฉลองกันไปนะคะมีรายละเอียดอะไรบ้างก็มีการแถลงข่าวการจัดงาน20ปีพฤษภาประชาธรรมคำนี้น่าสนใจนะจันเฟในฐานะนักภาษาศาสตร์จากพฤษภาธมินนะคะเป็นพฤษภาประชาธรรมแล้วก็ไม่ใช่พฤษภาประชาธิปไตยด้วยแต่เป็นพฤษภาประชาธรรมะพฤษภากลายเป็นพฤษภาของคนดีแล้วหรือเปล่าคะอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมนำกลับไปคิดต่อนะคะว่าทำไมเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็การต่อต้านรัฐประหารในปี2535 20ปีผ่านไปความทรงจำนั้นกลับกลายเป็นประชาธรรมซึ่งเป็นความหมายนิวทรัลอะค่ะความหมายกลางๆไม่ได้บ่งบอกอุดมการณ์ของประชาธิปไตยแต่อย่างใดนะคะแต่เขาเรียกในภาษาวรรณกรรมนะคะเขาเรียกว่าเป็นการใช้คำแบบยูเฟอร์มิซึมก็คือการลดทอนให้มันเบาลงคือจากพฤษภาธมินซึ่งเป็นคำที่ทุกคนรู้จักและทุกคนรู้ถึงนึกถึงภาพการเข่นฆ่าประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นกลายเป็นลดทอนมิติของการต่อสู้เหล่านี้ให้เหลือเพียงแค่ประชาธรรมพอบอกว่า20ปีพฤษภาประชาธรรมถ้าสมมติว่าแขกเป็นเด็กที่เกิดไม่ทันพฤษภา2535แขกจะนึกว่าสงสัยปี2535เดือนพฤษภาคมเขาคงไปเป็นจิตอาสากวาดถนนล้างทำความสะอาดขัดนู่นนี่ทำความสะอาดบ้านเมืองให้สวยงามกันหรือเปล่าไม่มีเหตุการณ์นองเลือดใดๆทั้งสิ้นนึกไม่ออกกันเลยทีเดียวนึกไม่ออกนะคะคนที่แถลงข่าวก็คืออาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน20ปีพฤษภาประชาธรรมนะคะแล้วก็มีนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35นายพรชัยยนต์ยีเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินเข้าแถลงนะคะจะมีใครบ้างมีกลุ่มศิลปินตัวแทนกลุ่มศิลปินก็จะจัดทำอัลบั้มเพลง2ทศวรรษพฤษภาประชาธรรมนะคะมาดูกันไหมคะดูรายชื่อศิลปินเช็คกันนิดนึงเช็คอุดมการณ์ศิลปินกันนิดนึงค่ะคาราวานยังอยู่ดีไหมคะอุดมการณ์อาจจะหยุดไว้ในยุคนั้นแล้วค่ะพงศิษฐ์คัมภีร์คนด่านเกวียนแฮมเมอร์ซูซูนวรัตน์พงไพบูลย์เงียบมีแต่ความเงียบงันวงพันยาวโฮปแฟมิลี่นุภาพสวรรค์ตรัสไก่แมลงสาบคีตันชลีวสันต์สิทธิเขตค่ะเลยไปก่อนค่ะอมตะปุถุชนอารักษ์อภากาศประทีปขจัดพานสุพัฒน์นิลบุตรเดชอัศดงเอนิติกุลแฮงคอคำไม่ค่อยรู้จักนะคะก็มีแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมนะคะพี่แขกคืออย่างในเช้าวันนี้นะคะเขามีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาสดุดีวีรชนเดือนพฤษภา35ซึ่งสถานที่ก็คือที่วนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมอยู่ตรงไหนเมื่อกี้งงเนาะยังถามอาจารย์เฟรมเลยว่าอยู่ที่ไหนเหรออยู่บนถนนราชดำเนินด้านข้างสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลคือพอเราลงสะพานปิ่นเกล้าปุ๊บมันจะมีทางด้านซ้ายมือค่ะเมื่อเช้าเฟย์ก็ขับผ่านเพราะว่ามาจากท่าพระจันทร์ก็จะเห็นว่าเขาจะมีรูปวีรชนเนี่ยนะคะสลับกับธงชาติไทยวางติดรอบสวนคราวนี้คำถามง่ายๆของเฟย์ก็คือว่าตอนนี้สวนก็กลายเป็นเรียกไม่ได้เรียกว่าพฤษภาธมินเขาเรียกว่าพฤษภาประชาธรรมแล้วน่าเสียดายที่อนุสรณ์แห่งนี้แทบจะไม่มีใครรู้จักแทบจะเรียกได้ว่าในขณะที่มีการเปลี่ยนคำอย่างเป็นทางการในการเลือกวันนี้ขณะเดียวกันสถานที่ที่เป็นที่ควรจะเก็บรับความทรงจำ
ก็ไม่ได้มีพื้นที่ยืนอยู่ในประวัติศาสตร์หรือว่าพื้นที่ยืนในทางกายภาพของความทรงจำร่วมสมัยของคนกรุงเทพและรวมถึงคนไทยทั่วทั้งประเทศด้วยเหตุผลมันเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์เฟย์ก็คือเราดูรายชื่อคนที่มีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยนะคะเหตุการณ์ปี2535เนี่ยคนจำนวนมากนะคะที่มีบทบาทในการจัดทำกิจกรรมเหล่านี้ณวันนี้พวกเขาไม่ได้เข้ามาร่วมในขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เขาทำจึงไม่ได้รับการตอบรับจากคนที่รักประชาธิปไตยเพราะว่าคนอย่างจะเอ่ยชื่อได้ไหมคะอย่างคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ก็ประกาศจุดยืนทางการเมืองออกมาชัดเจนว่ายอมรับการรัฐประหารปี2549ในเมื่อคุณยอมรับการรัฐประหารปี2549คุณขับไล่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะคะคุณอยู่ในขบวนการนั้นพอคุณจะทำกิจกรรมเพื่อรื้อฟื้นอนุสรณ์สถานของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณจึงแป๊กอ่ะคุณไปไหนไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ว่าจะใช้เหตุผลอะไร1 2คุณยังต้องเปลี่ยนชื่อเหตุการณ์นี้ให้เป็นพฤษภาประชาธรรมเพื่อที่จะประนีประนอมกับจุดยืนทางการเมืองณปัจจุบันของคุณอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของแขกคนเดียวนะคะแขกไม่มีถูกผิดในที่นี้นี่แขกเดาเอาเพราะฉะนั้นอนุสรณ์สถานนี้ก็เลยถูกกลืนหายไปในประวัติศาสตร์ของในการที่จะวางหมุดหมายของประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยสมัยใหม่พี่แขกกำลังจะหมายถึงว่าประวัติศาสตร์ของพฤษภาธมินมันถูกแช่แข็งไว้ณปี35 มันไม่มีจุดเชื่อมโยงต่อมากับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยทางการเมืองไทยที่มีการต่อสู้ทางประชาธิปไตยต่อมาอีกไม่เพียงแต่ไม่เชื่อมโยงยังแปลกแยกอีกด้วยอ่ะอาจารย์เฟย์ถ้าไม่เชื่อมโยงยังพอที่จะปะติดปะต่อได้แต่มันเกิดภาวะเป็นเอเลียนค่ะคือเป็นสัตว์ประหลาดกับเราที่อยู่ในขบวนการแล้วก็ปัจจุบันแห่งการต่อสู้ทางประชาธิปไตยแต่แล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าการจัดกิจกรรมรำลึกของกลุ่มนี้นะคะผู้เล่นในปี35เนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เอ่ยถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันคือไม่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเขาบอกแต่เพียงว่าเขาต้องการให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักในสิ่งที่คนไทยเคยมีบทเรียนสูญเสียในอดีตนะคะแค่นี้แต่ว่าเราไม่เห็นไงว่าแล้วจากนั้นจนสื่อวันนี้เขาไม่มีการพูดถึงเหมือนกับว่าหลัง35เรามีประชาธิปไตยแล้วนะคะแต่อีกกลุ่มนึงงอกออกมาเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันต่อเพราะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูรายชื่อเลยค่ะจังเตเดี๋ยวในช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมชีวิตผมกำลังเริ่มต้นเริ่มต้นทำงานพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตสมบูรณ์แบบผมได้กำไรตั้งแต่วันแรกที่อยู่ที่นี่แล้วความสงบของที่นี่ทำให้ฉันจินตนาการได้ถึงอนาคตผมไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยแต่มองหาความภูมิใจให้กับชีวิตพบทุกความหมายของการใช้ชีวิตคอนโดใหม่4ทำเลจาก Land and House สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS พิเศษ1รับส่วนลด 15% ที่ EYB พิเศษลูกค้า AIS Serenade รับส่วนลด 20% พร้อมรับฟรีน้ำแข็งใส1ที่พิเศษ2รับส่วนลด 10% ที่ Owong Bankพิเศษ3ลูกค้า AIS Serenade รับส่วนลด 5% ที่ Baskin Robbins พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AIS ถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้อะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ Pond's Age Miracle ด้วย Intelligent Pro Cell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้รวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ Pond's Age Miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วันไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่ที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้น
สะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดั่งใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Now แม่อีก2อาทิตย์อ่ะหนูจะแต่งงานอยู่แล้วนะหนูทำข้าวให้เป็นเลยเขาขอบคุณพี่อาร์มเขารู้อ่ะเขาจะว่าหนูไหมอ่ะเขาไม่ว่าเธอหรอกเขาจะว่าแม่ต่างหากเขาว่ามาถึงยายด้วยแหละทำไงดีอ่ะเริ่มง่ายๆก่อนแกงเขียวหวานสมัยก่อนเลยนะทำแกงทีนะต้องพิถีพิถันพริกแกงก็ต้องสดต้องใส่ใจตำเนี่ยเป็นวันๆเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ใส่เลยหรอพอน้ำแกงเดือดก็ใส่เนื้อพอเนื้อสุกก็ใส่ผักก็เสร็จแล้วง่ายจังฝีมือฉันเชื่อมกับข้าวไม่เป็นนี่อร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลยเสน่ห์ปลายจวักอ่ะดูเอาไว้ผู้ชายอ่ะไม่หนีไปไหนเชื่อเถอะครับลองทำดูยังไงก็อร่อยรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste Pond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันนะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์เฟย์จะรำลึกเหตุการณ์นิดนึงนะคะนิดนึงเผื่อคนเกิดไม่ทันอย่างดิฉันเงี้ยพูดมานี่ไม่ละอายจิตใจเลยนะคะค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็เริ่มนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่มีรัฐประหารนะคะใน1ปีก่อนหน้าก็คือในวันที่23กุมภาพันธ์2534นะคะแล้วก็รสช.เนี่ยก็เรียกตัวเองว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะคะได้มายึดอำนาจนะคะเป็นการรัฐประหารรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวันนะคะแล้วหลังจากนั้นเหตุผลหลักๆก็2เหตุผลก็คือ1ก็คือมีการคอร์รัปชันคือช่อราษฎร์บังหลวงนะคะเหตุผลที่2ก็คือเขาอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะทำลายสถาบันทหารนะคะหลังจากที่ยึดอำนาจแล้วเนี่ยคณะรสช.ก็ได้เลือกนายกโนมินีก็คือนายอนันต์ปัญญารชุนขึ้นมารักษาการนะคะมีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่99คนค่ะแต่เพียงแค่20คนและมาจากการแต่งตั้งเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยในวันที่22มีนาคม2535นะคะก็ประมาณปีหนึ่งถัดปีหนึ่งถัดมานะคะก็มีการฟอร์มพรรคร่วมรัฐบาลนะคะแล้วก็มีการเตรียมเสนอชื่อนายณรงค์วงศ์วันหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมซึ่งเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็มีปรากฏว่าโฆษกของกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยออกมาประกาศว่านายณรงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐได้เพราะว่ามีความใกล้ชิดกับนักค้ายาในที่สุดความวุ่นวายก็นำไปสู่การเสนอชื่อของพลเอกสุจินดาคราประยูนซึ่งเป็นหัวหน้าของรสช.ที่ลุกขึ้นมารัฐประหาร1ปีก่อนหน้านั้นซึ่งพลเอกสุจินดาเคยประกาศนะคะอย่างเป็นทางการเสมอมาว่าจะไม่คณะรัฐรสช.จะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองแล้วมีวรรคทองไงพี่เบียร์สูงไม่เอาก็ให้เต้ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดแบบเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นประเทศของใครเขามีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วก็ใช้วาทกรรมที่เรียกว่าเสียสัตว์เพื่อชาติขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยก็ต้องเสียสัตว์เนี่ยเป็นการทำเพื่อชาติการลุกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งอันนี้แหละค่ะก็ถ้าเกิดชนวนเป็นชนวนที่ทำให้เกิดการลุกขึ้นมาประท้วงเรียกร้องนะคะไม่เอาต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากคณะรัฐประหารนะคะก็มีการออกมานะคะชุมนุมก็ยืดเยื้อนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนเข้าถึงเดือนพฤษภาคมแล้วรัฐบาลนี่ก็เริ่มระดมทหารเข้ามารักษาการในกรุงเทพนะคะแล้วก็เกิด
การเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงในวันที่17เช้าตรู่ของวันที่17พฤษภาคม2535ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนคือตัวเลขอย่างเป็นทางการก็ประมาณ40คนค่ะแล้วก็บาดเจ็บ200คนแต่นี่คือตัวเลขอย่างเป็นทางการค่ะมาดูแผนที่ใช้ปราบประชาชนตอนนั้นใช้คำว่าไพรีพินาศนะพี่เบียร์แล้วเราจะเห็นว่า20ปีต่อมาพัฒนาการของการใช้ภาษาของกองทัพเก่งขึ้นไม่ลิเกแล้วใช่ไหมไม่จากที่บอกตรงไปตรงมาว่าไพรีพินาศกลายเป็นอะไรคะพี่เบียร์กระชับพื้นที่แล้วไพรก็พินาศไพรก็พินาศไป จากไพรีพินาศสู่ไพรพินาศใช่ไหมคะ นะคะแล้วดูตัวละครสำคัญสำคัญนะคะพลเอกพลตรีจำลองศรีเมืองนะคะอดอาหารนะคะเพื่อที่จะประท้วงความไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยก็เรียกว่าใช้วิธีที่เรียกว่าสันติวิธีในการประท้วงอดอาหารแล้วอีก20ปีต่อมาก็ยังประท้วงอยู่ค่ะแต่ว่าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปอยู่ฝั่งที่ตรงข้ามเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยมาดูนะคะว่ามีใครบ้างนะคะฝ่ายที่เข้าร่วมในพฤษภาธมินนะคะที่สำคัญก็มีเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะก็ร่วมอดอาหารด้วยเหมือนกันค่ะคุณจำลองศรีเมืองนะคะซึ่งเป็นแกนนำของผู้ชุมนุมในเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะมีนายแพทย์บกเวงโตจิราการนะคะนายแพทย์สันหัตถีรัตน์นางประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะมีสนนทซึ่งตอนนั้นก็นำโดยดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะคะซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยณเวลานั้นมีคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะอดีตผู้นำนักศึกษาช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินมาดูทางเดินของแต่ละคนสิคะในช่วงนั้นร่วมกันนะคุณจตุพรพรหมพันธ์กับปริญญาเทวานฤมิตกุลเขาต่อสู้เคียงคู่กันมาเลยนะแต่ณวันนี้นะคะอาจารย์ปริญญาก็ไปเป็นประชาธรรมไปแล้วนะคะส่วนเป็นเสื้อสีขาวเป็นเสื้อสีขาวส่วนคุณจตุพรก็มาสวมเสื้อสีแดงนะคะพลตรีจำลองก็สวมเสื้อสีเหลืองค่ะแล้วก็ยังมีคุณสุริยะสายกตศิลาในขณะนั้นเนี่ยเป็นเลขาธิการเป็นครป.เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะคะหลังจากนั้นก็มาสวมเสื้อสีเหลืองนะคะมีอีกคนนึงค่ะคุณพิภพธงชัยก็เป็นประธานสมัยนั้นเป็นประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยปัจจุบันก็มาเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะค่ะมีคุณสมศักดิ์โกไสยสุขนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสภาแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันก็เป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคนนี้นะคะคุณวีระมุกสิกพงศ์ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคุณวิการมุกสิกพงศ์เคยต่อสู้ในพฤษภาธมินเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มาเป็นอดีตประธานแนวร่วมนปช.แดงทั้งแผ่นดินนะคะนี่เป็นตัวละครใหญ่ๆที่ยังรู้จักกันดีนะคะคนที่ต่อสู้ในเหตุการณ์พฤษภาธมินศิลปินก็อย่างเช่นคาราบาวนะคะคุณนวรัตน์พงไพบูลย์คุณวสันต์สิทธิเขตนี่ทำไมมีแต่ฝั่งเสื้อสีเหลืองทั้งนั้นเลยคะรู้สึกกระโดดย้ายฝั่งกันหมดนะคะค่ะแล้วก็คุณแขกสมัยนั้นเขาเรียกว่าม็อบมือถือใช่ไหมสมัยนั้นเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองมากในสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันถ้ายังจะจำกันได้ตอนนั้นก็ขายซื้อขายที่ดินอะไรกันนะคะเป็นช่วงที่เมืองไทยบูมมากแล้วเริ่มจะมีมือถือใหม่ๆแล้วก็เริ่มจะมีมือถือแล้วก็ตลาดหุ้นตลาดหุ้นกำลังบูมแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ายัปปี้เพิ่งจะเกิดขึ้นในสังคมไทยต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะว่าก่อนที่จะมาถึงปี2530เนี่ยก่อนหน้านั้นเมืองไทยอยู่ในช่วงล้มลุกคลุกคลานทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะคะเพราะว่า6ตุลา19ก็เพิ่งจบไปใช่ไหมคะปี2523 66/23เนี่ยเอาคนที่เข้าป่าเนี่ยกลับมาในนามของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยค่ะตอนนั้นน่ะในสมัยของรัฐบาลเกรียงศักดิ์ชุนทวันพออีกปีนึงต่อมา24เนี่ยช่วงปี24เนี่ยก็เป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วก็อยู่ยาวไป8ปีช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังเริ่มจะฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมานะคะแล้วก็ในสมัยนั้นเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ความที่เราเรียกว่าเรามีความทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นประเทศที่เป็นนิกซ์แท้ยังจะจำกันได้แล้วก็คิดว่าอีกอันนึงที่มีปัจจัยสำคัญก็คือชนชั้นกลางเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยแต่เดี๋ยวใครกำลังจะบอกว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเราเผชิญกับความขาดแคลนทางเศรษฐกิจอย่างหนักแทบจะจำกันได้ในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์มีการขาดแคลนน้ำตาลพี่เบียร์จำได้ไหมไม่มีน้ำตาลในร้านก๋วยเตี๋ยวแขกจำได้เลยน้ำมันราคาแพงมากแล้วมีเพลงนี่น้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
แขกจะให้เห็นค่ะว่าข้าวยากหมากแพงในสมัยนั้นเป็นสมัยที่เมืองไทยจนมากแล้วมันมาบูมหลังจากที่เราได้ประชาธิปไตยคือพลเอกชาติชายชุนวลเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมีประชาธิปไตยเต็มใบแล้วเราก็เดินเข้าสู่ระบบทุนนิยมจะเป็น next ค่ะเต็มที่เข้าสู่ระบบตลาดเสรีอย่างเต็มที่เศรษฐกิจบูมมากเกิดยัปปี้มีตลาดหุ้นเกิดหนังสือพิมพ์แบบจะมีหนังสือพิมพ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็แบบตื่นตัวกันมากแล้วก็ชาติชายก็เจอข้อหานี้บุฟเฟ่คาบิเนตบุฟเฟ่คาบิเนตนักการเมืองแล้วนักการเมืองช่อชนนักการเมืองมันใช้ไม่ได้พวกนี้มันเล่นการเมืองไม่ใช่ทำงานการเมืองคำว่าวาทกรรมเรื่องเล่นการเมืองก็ถูกนำมาใช้แล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารแล้วก็เลยคนที่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่งจะเกิดใหม่อ่ะกลุ่มยัปปี้กลุ่มชนชั้นกลางทั้งหลายกำลังยังไม่ทันจะอิ่มเอมกับประชาธิปไตยที่เพิ่งได้ลิ้มรสกันไม่กี่ปีอะค่ะก็เลยเข้ามาร่วมต่อสู้แล้วก็ไม่เอารัฐประหารส่วนหนึ่งก็เริ่มมีมือถือที่เหลือก็กลุ่มยัปปี้พวกนี้กลุ่มที่รวยจากตลาดหุ้นพวกนี้แรกๆก็ใช้มือถือกันนะคะแต่นั่นเป็นภาพที่คนเห็นว่านี่เป็นการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยที่มาจากชนชั้นกลางก็ตื่นเต้นกันมากการปฏิวัติของกระดุมพีแล้วช่วงนั้นมีงานวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ชนชั้นกลางกันเยอะมากเลยอาจารย์เกษียณอาจารย์นิธิก็เขียนทำความเข้าใจพยายามทำความเข้าใจชนชั้นกลางกันยกใหญ่เลยนะคะแต่ก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งคืออาจารย์ธรรมดาโยชิฟูมิก็มาเก็บข้อมูลนะคะว่าตกลงคนที่อยู่ในม็อบเป็นใครกันแน่บอกว่ารู้สึกว่าภาพพจน์เนี่ยเป็นม็อบชนชั้นกลางม็อบมือถือเพราะว่าสื่อนำเสนอภาพแบบนั้นแต่ตัวละครหลักๆเนี่ยที่ไปม็อบไปสู้ไปอะไรต่อมีอะไรไปแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันทหารไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะแล้วคนที่มีบทบาทที่เข้ามาร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้อีกคนนึงที่สำคัญตัวละครหลักก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะนี่ยังมีตัวละครที่ยังแล้วก็มีแม่ค้ามีชนชั้นล่างจำนวนมากที่อยู่ในการต่อสู้วันนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นพอมาเรามาดูที่ปี49นะคะเราจะเห็นว่าทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งแม่ค้าทั้งคนชั้นล่างจำนวนมากที่เข้าร่วมในการต่อต้านรัฐประหารปี49จำนวนมากเลยเคยต่อสู้ในพฤษภาธมินมาแล้วแต่พวกเขาไม่ได้ถูกจดจำแล้วก็สมัยนั้นเขาก็เผาบ้านเผาเมืองนะคะแต่ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองคือมันเป็นไอโรนี่เนาะคือเป็นความเย้ยหยันของประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นไอโรนี่หลายอย่างถ้าแขกจำไม่ผิดอาจารย์ธรรมดาเคยพูดอย่างไม่เป็นทางการนะคะบอกว่าชนชั้นกลางคำปล้นชัยชนะไปจากชนชั้นล่างในการต่อสู้ของพฤษภาธมินแล้วนี่เป็นคำตอบที่บอกว่าพอมาเป็นปี49จนถึงปี53ชนชั้นกลางทำไมไม่ได้มาต่อสู้ครั้งนี้ก็เพราะว่าภาพพจน์ของชนชั้นกลางที่เคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นภาพพจน์ที่ไปขโมยจากชนชั้นล่างหรือเปล่าแล้วเขาก็ผนวกรวมเข้าไปเป็นซูฮกกับอำนาจนำด้วยค่ะค่ะวันนี้เราก็รื้อฟื้นกันแต่พอหอมปากหอมคอนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะใช้มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตท.จึงต้องแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้ Pond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันนะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นโอกาส
และอุปสรรคมักมาพร้อมกันฮีโร่ของผมบอกว่าต้องทำให้ได้ฝ่าไปให้ถึงเร่งทุกจังหวะเคลื่อนไหวใช้ทุกทักษะที่มีความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเราเข้าถึงได้ในเสี้ยววินาทีใช้ชีวิตอย่างแชมป์เหนือแชมป์ชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนด์เรียลมาดริดสะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Now ฝนตกก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาPond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันนะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะช่วงสุดท้ายของดีวัสคาเฟ่แล้วมัวแต่คุยเรื่องพฤษภาธมินแบบมึนแบบอะไรนะเมามันนะคะเวลาเลยเหลือน้อยคงจะต้องรวบรัดนะคะคุณผู้ชมก็ขออ่าน SMS แต่เพียงสังเขปนะคะบอกว่ากาแฟดีวาสขัดรสหวานคิดถึงสู้ชิงค่ะแล้วก็หัวเราะมากจนเกินงามน้อยหน่อยจะดีมาก เอาแค่นี้ก็พอค่ะพี่เมียค่ะนะคะเพราะว่าเรายังมีข่าวกิจกรรมอยู่นะคะในปี2555ค่ะเป็นวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัฐบาลมีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถควบคู่กับการส่งเสริมโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าโดยภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมาแล้วสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับฐานรากเป็นอย่างดีส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในภาพรวมของประเทศค่ะค่ะดังนั้นนะคะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนก็เลยจัดให้มีการดำเนินโครงการ OTOP ภูมิภาคตระการตาภูมิปัญญาไทยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ถึง22พฤษภาคม2555ณสนามทุ่มศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะส่วนอีกกิจกรรมนึงก็เป็นโครงการที่เรียกว่าศิลปะแห่งภูมิปัญญาสืบสานล้ำค่า OTOP ทั่วไทยนะคะระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ชมที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนแขกก็รอเมื่อไหร่จะไปจัดเชียงใหม่บ้าง ต้องมีแน่ๆเลยนะคะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้ค่ะเสียบายทาราที่เอ็มโพเรียมนะคะค่ะและคุณผู้ชมคะเรายังมีดีวาสคาเฟ่เพื่อเติมคาเฟอีนอีก1วันนะคะแต่ว่าถ้าเหงาอยากจะพูดคุยกันก็ทางแฟนเพจของเราเลยค่ะทาง facebook.com/divascafe ค่ะแล้วก็อีเมลเช่นเคยค่ะทาง divascafetv@gmail.com แล้ววันนี้เรามีคลิปปิดท้ายรายการไหมคะมีค่ะเป็นเหตุการณ์ระลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้แค่นี้นะคะวันนี้ดีวาสคาเฟ่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะโอราชดำเนินถนนแห่งวีรชนสวรรค์เบื้องบนรู้ดีเราสู้เพื่อใครเพื่อประชาชน
เพื่อชาติประชาธิปไตยแผ่นดินอยู่รอดปลอดภัยเพราะเราคนไทยไม่เห็นแก่ตัวโอราชดำเนินทอดยาวเรื่องราวต่อสู้ทุกคนได้รู้ยามสู้คนไทยไม่กลัวไตรงสะบาดโบกผัดในคืนสลัวแม้ปืนเจ้ายิงที่รัวระงมไปทั่วท้องราชดำเนินต่อไปข้างหน้าแต่มวลประชาผู้กล้าท้าพาเด็ดขาดราชเป็นชาตรีชีพนี้ชั่วกาลนานอยู่กับลูกกับหลานอยู่กลางใจพานณราชดา